วัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการในวันนี้นะครับเป็นช่วงพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะครับวันนี้เรามานั่งอยู่กับคุณหนุ่ยคุณวิสุวัฒน์นะครับอันนี้ก็เป็นนักวิเคราะห์นะครับหน้าใหม่อาจจะหน้าเก่าในวงการนะครับแต่ว่าหน้าใหม่กับหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับอันนี้เราเพิ่งดึงตัวมาร่วมงานกับเรานะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่3นะฮะที่คุณหนุ่ยเข้ามาร่วมงานกับเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะออกบทวิเคราะห์ในส่วนของตัวบิ๊กลิมแล้วก็จะมีอัปเดตสถานการณ์ในส่วนที่เป็นโรงไฟฟ้าให้กับนักลงทุนได้ฟังเพราะว่าผมเข้าใจว่านักลงทุนเนี่ยนะครับติดหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านี่เยอะนะครับอาจจะติดมาตั้งแต่ปีที่แล้วหรืออาจจะติดในช่วงต้นปีนี้นะครับทีนี้พอมันมีสถานการณ์เรื่องของการเปลี่ยนแคนดิเดตนายกอะไรพวกนี้นะครับมันจะทำให้โรงไฟฟ้าเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมาได้หรือไม่หรือถ้าเรามองดูในเชิงพื้นฐานแล้วโอ๊ยมันฟื้นไม่ได้หรอกนะครับยังไงก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณหนุ่ยกันนะครับว่าจะมีมุมมองกับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านี่ยังไงนะครับเชิญเลยครับคุณหนุ่ยครับครับก็วันนี้ออกเปเปอร์ตัว V Grim นะครับเป็น Reinitiate เราก็ให้ Rating Hold นะครับ Target Price เนี่ยอยู่ที่32บาทนะครับสาเหตุหลักๆที่เรายังไม่ Buy V Grim เนี่ยเพราะว่า Earning Growth เนี่ยมันเติบโตประมาณ 19% เนี่ย CAGR เนี่ยประมาณในปี23ถึงปี25เนี่ยแต่ว่าหลังจากปี25เนี่ยตั้งแต่ปี26ไปเนี่ย earning growth เนี่ยจะค่อนข้างแฟลตนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย Bigim Trade อยู่ประมาณสัก PE ที่ประมาณ40เท่านะครับแล้วก็ถ้า earning peak ปี26เนี่ย PE เนี่ยที่40เท่าเนี่ยจะลงมาประมาณเหลือสัก35เท่าก็ยังไปดูไม่ค่อยน่าสนใจนะครับอีกปัจจัยนึงที่ซัพพอร์ตตัว earning recovery เนี่ยก็คือตัวmargin ของลูกค้าอุตสาหกรรมหรือ IU margin เนี่ยมันก็จะค่อนข้างดีขึ้นจากที่ bottom ในปีที่แล้วนะครับเพราะว่าโดนสถานการณ์พลังงานนะครับก็ค่อนข้างดีขึ้นในช่วง2025ถึง2023ถึง2025นะครับแต่ว่าจะเริ่ม drop เนี่ยเรามองว่ามันน่าจะเริ่ม drop ปี26เป็นต้นไปเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายที่ EGAT แบกรับต้นทุนพลังงานไว้แทนประชาชนเนี่ยประมาณ 130,000 ล้านเนี่ยที่เขาสะท้อนผ่านการคืนผ่านค่า FT เนี่ยจะคืนหมดเนี่ยภายในปี2025นะครับรวมถึงมันจะมีการขึ้นกำลังการผลิตใหม่ๆของ Renewable นะครับตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปเนี่ยทำให้ต้นทุนพลังงานที่จะเอามาใช้คำนวณค่า FT เนี่ยลดลงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ย earning ก็ยังโกรธได้อยู่นะครับเพราะว่ามันมีโครงการใหม่ๆเข้ามาเติมนะครับแต่ว่าโครงการใหม่ๆที่เข้ามาเติมเนี่ยเราค่อนข้างคอนเซิร์นอยู่2โครงการด้วยกันก็คือBGPM 1-2R นะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ในนิคมมาตาพุทธนะครับปัจจุบันเนี่ยเขามี IU contract เนี่ยค่อนข้างต่ำมากนะครับต่ำเลยซึ่งมันก็น่าจะรันอยู่ประมาณเป็น loss เลยนะครับแต่ว่าเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยเขาหาลูกค้าอุตสาหกรรมไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเดิมเนี่ยอาจจะ switch ไปที่ GPSC กับ GLO เดิมซึ่งมีระบบเนี่ยมีความเสถียรมากกว่านะครับแล้วก็น่าจะเป็นความท้าทายในการ ramp up ตัวIU โหลดของลูกค้าอุตสาหกรรมของ Bigrim พอสมควรนะครับส่วนอีกแพลนนึงเนี่ยก็คือเป็น BGPAT 23นะครับตัวนี้เนี่ยปัจจัยหลักๆเนี่ยมันมีผลจากตัวค่า อยู่ในนิคมตัวของสิงห์นะครับซึ่งนิคมของสิงห์เนี่ยเพิ่งลอนช์ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ย land sales มันอยู่ที่ประมาณสัก 9% เองนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของนิคมสิงห์เนี่ยซึ่ง positioning ตัวเองเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมฟู้ดนะครับซึ่งฟู้ดเนี่ยปกติเนี่ย IU ที่มันยูเรทที่มันจะรันผลิตกำลังการผลิตเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าอุตสาหกรรมหนักอย่างปิโตรเคมีในมาตราฟู้ดหรืออุตสาหกรรมยานยนต์อยู่แล้วนะครับก็โอกาสที่จะแรมอัพ IU โหลดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับก็จากตารางเนี้ยก็จะเห็นได้ชัดว่ามันยังมีideal capacity เนี่ยค่อนข้างเยอะสำหรับ2โครงการนี้โดยโครงการBGPAT 1-3เนี่ยยังมี return เนี่ยที่ยังเป็นบวกอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 10% โดยปกติเนี่ยโครงการ SPP เนี่ย return น่าจะอยู่ประมาณ 12-15% แต่ว่าไอโครงการมัตพุทธที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้เนี่ย return อาจจะค่อนข้างต่ำนะครับต่ำกว่า 5% เราก็คาดไว้ประมาณสัก 3% นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่เรามองว่า earning growth เนี่ยยังไม่ค่อยน่าสนใจรวมถึง long term FT เนี่ยมันน่าจะยังปรับตัวลดลงอยู่นะครับผมนี่คือตัวบิ๊กลิมใช่นะครับมีประเด็นภาพรวมของกลุ่มไหมครับคุณหนุ่ยมีครับอ่ะเชิญเลยครับก็วันนี้เราอัปเดตเรื่องสถานการณ์เอลนินโญนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนสไลด์ไปที่อีกอันนึงนะครับเอลนินโญเนี่ยตัวโมเดลของการ forecast จากสำนักงานกรมอุตุทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปฝั่งญี่ปุ่นตัวเลขเนี่ยชัดเจนคอนเฟิร์มด้วยกันหมดเลยว่าเอลนินโญเนี่ยมันน่าจะยืดเยื้อไปถึงสิ้นปีนี้แล้วก็อาจจะ
ลากยาวไปถึงปีหน้าเลยนะครับแล้วก็ความที่จะเกิดบ่อยขึ้นเนี่ยแล้วก็รุนแรงขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยแล้วถามว่ามันอิมแพคกับใครบ้างนะครับทีนี้ปกติถ้าเราไปดูข้อมูลในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยภัยแล้งครั้งที่แล้วเนี่ยที่กระทบเยอะๆเนี่ยประมาณปี2020นะครับก็คือกระทบในภาคตะวันออกเพราะว่าภาคตะวันออกเนี่ยจะมีอ่างเก็บน้ำของตัวเองนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยให้เราเช็คข้อมูลนะครับก็จะมีนิคมใหญ่ๆก็อย่างที่ลิสเต็ดก็จะมีอมตะกับวาอัพครับวากับวานะครับซึ่งอมตะเนี่ยเขามีอ่างเก็บน้ำในของเขาเองอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะเพียงพอใช้เนี่ยสำหรับ first half ของปีหน้าเนี่ยสบายๆแต่ว่าในขณะที่ตัว WHA เนี่ยเขาไม่ได้มีอ่างเก็บน้ำเพียงพอขนาดนั้นนะครับเขาซื้อน้ำจาก East Water กับกรมชลประทานนะครับทำให้อาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราก็มีการรัน sensitivity นะครับต้องขอบคุณพี่เข่งด้วยนะครับก็ถ้าวอลลุ่มของ War Up เนี่ยเซลล์วอลลุ่มน้ำเนี่ยหายไปสักประมาณ 10% ในปีหน้าเนี่ย Earning Full Year เนี่ยน่าจะลงประมาณสัก 5% นะครับโดยทำไมเราถึงมองว่าปีหน้าเนี่ยจะแรงอีกเพราะว่าถ้าปีนี้ฝนมันทิ้งช่วงค่อนข้างเยอะหรือฝนน้อยกว่าปกติเนี่ยจะทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยต้นทุนน้ำที่จะใช้ปีหน้าเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วถ้าปีหน้าเนี่ยแรงต่ออีกเนี่ยจะทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกเนี่ยมีปัญหานะครับโดยเราก็มาดูนะครับว่าใครมีอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกบ้างก็หลักๆ ก็จะเป็น GPSC กับ Bigrim นะครับที่ได้รับผลกระทบนอกเหนือจากปัจจัยนี้นะครับก็จะมีเรื่องของเขื่อนนะครับซึ่งเขื่อนเนี่ยตัวหลักๆ ก็จะเป็น CKP นะครับก็มีทั้งเขื่อนไซยบุรีกับน้ำงึม2เนี่ยปีนี้เนี่ยก็คอนเซนแซสเนี่ยบูมเบิร์กคอนเซนแซสเนี่ยก็ทำ earning ปี2023เนี่ยลงนะครับประมาณ 23% นะครับแล้วก็คาดว่าไตรมาส2เนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกเป็นขาดทุนได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเพลย์อื่นๆที่มี exposure ในไฮโดรด้วยเนี่ยก็อย่าง GPSC กับ ECO เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอปัจจัยเนกาทีฟจากปัจจัยภัยแล้งด้วยนะครับผมก็ยังชอบ IPP อย่างตัว GAF มากกว่านะครับแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงตัว SPP เนี่ยที่มีแล้วก็เพลเยอร์ที่มีไฮโดรอยู่ในกลุ่มนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นภาพคร่าวๆนะครับสำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับที่คุณหนุ่ยมานำเรียนในวันนี้ถ้าเป็นภาพของเซกเตอร์เนี่ยมีความกังวลในเรื่องของเอลนิโญนะครับว่าสถานการณ์ภัยแล้งที่มันอาจจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแล้วก็ลากยาวจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ยมันอาจจะทำให้ปริมาณน้ำในภาคตะวันออกเนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญมันอาจจะกระทบไปที่นิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนิคมที่มันไม่มีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองใช่ครับหรือมีไม่พอหรือมีไม่พอนะครับก็คืออย่างเช่นวาก็คือเหมราชเดิมนั่นแหละทั้งทุนนะครับซึ่งเจ้าตัวนิคมเหมราชเนี่ยมันก็จะมีโรงงานโรงไฟฟ้าที่เป็น GPSC กับ Bigrim เนี่ยอยู่ในนั้นที่ให้บริการลูกค้าอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าลูกค้าที่อยู่ในนิคมเนี่ยนะครับไม่มีน้ำมาซัพพอร์ตในการผลิตปุ๊บนะฮะไอการผลิตมันก็จะลดลงการผลิตไอ้น้ำก็จะลดลงมันก็จะกระทบโรงไฟฟ้าด้วยใช่ครับนะครับกระทบลูกค้าด้วยกระทบลูกค้าด้วยนะครับนี่คือในมุมมองของเอลนิโญนะครับทีนี้มันไม่ได้กระทบแค่นี้นะครับทางคุณหนุ่ยเองก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะกระทบไปที่พวกโรงไฟฟ้าที่เป็นไฮโดก็คือพวกโรงไฟฟ้าที่มีพลังงานน้ำพูดง่ายๆก็คือแต่ละโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้เน้นผลิต SPP อย่างเดียวเขาไม่ได้ IPP อย่างเดียวแต่ว่าเขามีหลายๆพอร์ตหลายๆพอร์ชั่นมีทั้ง IPP SPP แล้วก็โรงน้ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโรงไฟฟ้าน้ำเยอะๆคุณหนุ่ยบอกว่าระวังจะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยนั่นอย่างเช่น CKP อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมี GPSC ไปถือหุ้นด้วยครับใช่ครับมี ECO ไปถือหุ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก3โรงไฟฟ้าที่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตัวที่ได้รับผลกระทบน้อยแล้วก็มีโมเมนตัมการเติบโตเนี่ยทางคุณหนุ่ยบอกว่าขอเน้นเป็น IPP แล้วกันซึ่ง IPP เนี่ยไม่ใช่ราชบุรีไม่ใช่ ECO แต่คุณหน่วยหินมาก็คือตัว GAF ทำไมถึงเลือก GAF อ่ะ GAF มี earning ในปลายเนี่ยเติบโตน่าจะดีที่สุดนะครับโครงการเนี่ยเขาน่าจะขึ้นไปถึงปี2030เลยแล้วก็ได้รับปัจจัยลบจากภัยแล้งเนี่ยค่อนข้างลิมิตแล้วก็ผลกระทบจาก FT เนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะเขาเป็น IPP baseถ้าสัดส่วน IPP ของ GAF เทียบกับเพื่อนๆเนี่ยเยอะแค่ไหนครับอย่าง Bigrim เนี่ย Pure Play SPP ไปเลยนะครับแต่ว่าอย่าง GPSC ก็ค่อนข้างที่จะประมาณ 50-60% เป็น SPP แต่ GAF เนี่ยประมาณสัก 70% เป็น SPP นะครับ GAF 70% เป็น IPP โอเคก็คือ 70-30 ใช่ครับถ้า GPSC ก็จะเป็น 50-50 ประมาณคร่าวๆอ๋อนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นภาพแบบจำง่ายๆนะครับนักลงทุนนะถ้าค่า FT มันเริ่มลงเนี่ย
ตัวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยคือโรงไฟ SPP ก็คือตัว Bgrim นะครับเพื่อเป็น POPay SPP นั่นเองใช่ครับอ่ะทีเนี้ยตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณหน่วยบอกว่า Bgrim เนี่ยมันไม่น่าสนใจแค่ถือไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ PE สูงมาก40เท่า40เท่า40เท่าแต่ว่าไอ้ตัว CAGR หรือว่าตาอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของกำไรสุทธิในช่วง 2-3 ปีเนี้ยมันแค่ประมาณ 20% 20% โอ้โหนะครับแสดงว่า PEG มันมากกว่า1เท่าถ้าในมุมของแบบหุ้นทั่วไปนะในมุมฟันดาเมนทัลก็ไม่น่าสนใจในฟันในเชิงของปัจจัยพื้นฐานมันดูไม่น่าสนใจนะครับแต่นี่มันเป็นโรงไฟฟ้านั่งทุนเวลาเขาคิดราคาเหมาะสมมันเป็น DCF นะเราอาจจะใช้แบบ PEG แล้วมันดูแพงขนาดนั้นมันก็อาจจะดูใจร้ายไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมถ้าเราประเมินแบบคร่าวๆมันก็จะประมาณอย่างนี้แหละก็คือ PE เนี่ย40แต่ว่าโกสของ E เนี่ยแค่ยี่นะครับนี่คือในมุมที่คุณหนุ่ยบอกว่ามันไม่ถึงเอา earning growth ที่ peak ปี26ก็ PE ก็เหลือ35เท่าก็ค่อนข้างสูงอยู่ดีนะครับกับ growth ก็แค่20เท่ากับ PE 35เท่าก็ดูไม่ justify ครับเพราะฉะนั้นก็คงอาจจะต้องรอให้ราคาหุ้นเนี่ยมันมีการอ่อนตัวลงมาก่อนจนทำให้ valuation เนี่ยมันน่าสนใจถึงจะมองเป็นจังหวะซื้อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะขัดใจสำหรับแฟนๆที่ลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้าสักนิดนึงนะเพราะวันนี้เนี่ยเรามาโทนเป็นเนกาทีฟนะโทนเป็นเนกาทีฟอย่างมากแค่ถือนะครับสำหรับตัวบีกริปนะครับคุณหนุ่ยมีอะไรเสริมอีกไหมครับก็กลุ่มโรงไฟฟ้าถ้าเป็นเทคนิคTactical Play เนี่ยก็อาจจะต้องรอว่าเฟดเนี่ยจะเริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่แล้วก็กลับมาเป็นเทิร์นเป็นลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเป็นโมเมนตัมให้เข้ากลุ่มโรงไฟฟ้าอีกรอบนึงครับอืมนะครับอ่ะนี่คือแพทเทิร์นนะทั้งในเชิงของพื้นฐานแล้วก็ในเชิงของTacticalถ้ามันจะมีการดีดเด้งขึ้นมาก็อาจจะมีบ้างถ้าหากว่าเฟดส่งสัญญาณว่าลดดอกเบี้ยครับนะครับนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหนุ่ยมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ